ีครับขอต้อนรับสู่วิต้าสยามในช่วงวินเทจกูรูอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็ยังอยู่กับเฮียหมูแห่งร็อกพเน็ตสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกีตาร์ลายคลามอีกตัวแล้ววันนี้เป็นกิฟสันนะครับ335ใช่ไหมครับ335แน่นอนตัวนี้เป็นแบบล็อกซะด้วยแต่ว่าล็อกมันเล็กคุณจะลองสเปคคืออะไรกันบ้างเรามารุ่นก่อนแล้วกันครับ ES นะฮะ ES ก็คือ Electric Spanish Electric Spanish ใช่ Electric Spanish ฮะเบอร์335สมัยก่อนมันคือมันไม่ก็ไม่รู้ว่าเบอร์เยอะอย่างเบอร์335อาจจะเป็นโมเดลนะครับโอเคก็ไม้เป็นเมเปิลครับครับหน้าหมดเลยทั้งตัวคอเป็นมอฮอกกานีมอฮอกกานีครับนะครับโอเคก็จะเป็นต่อไปก็เป็นฟิงเกอร์บอร์ดครับฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้ยังเป็นบราซิเลียนอยู่นะครับตัวนี้เป็นปีอะไรปี62โอเคยังเป็นบราซิเลียนอยู่ครับพิกอัพตัวนี้เนี่ยฮะพิเศษนิดนึงก็คือพิกอัพเนี่ยเป็น PF เนี่ยเนื่องจากว่าตัวเนี้ยยังเป็นสเปคเดียวกันตั้งแต่59มานะครับวิธีการทันเอ๊ะอย่างงั้นเหมือนไอ้นี่มันเป็นปีแรกของรุ่นนี้ป่ะไม่ใช่ครับปีแรกของ335เป็นปี58จะเป็นดอทอินเลย์นะครับอ๋อแต่ตัวนี้เป็นดอทเป็นบล็อกอินเป็นบล็อกอินเลย์เฟิร์สเอดิชั่นรุ่นแรกเลยอ๋อรุ่นนี้คือปีนี้ทำไอ้บล็อกอย่างเงี้ยเป็นรุ่นแรกใช่เป็นครั้งแรกเลยเพราะว่าจากนี้ปี61เนี่ยมันยังเป็นจุดละเป็นจุดอยู่จุดจะเหมือน58 59มาตลอด58 59 60 61ก็ยังเป็นจุดอยู่แล้วปัจจุบันเหมือนมันใหญ่ขึ้นมั้ยไอ้พวกทำรีชูมเหมือนบล็อกมันไปเลยเขาจะทำ2รุ่นนะฮะเขาจะเป็นมีบล็อกรีชูออกมาแล้วเหมือนกันแล้วก็จะมีดอทอินเลย์ที่เป็นรีชูก็มีอ๋อแล้วแต่เลือกเลยส่วนอันนี้ก็ดูง่ายๆเนี่ยถ้าเป็นบล็อกเนี่ยครับปิกาดสั้นนะครับถ้าเป็นดอทอินเลย์เนี่ยปิกาดก็จะยาวเป็นตรงนี้เลยประมาณนิ้วหนึ่งนะครับง่ายๆนะฮะคือปิกาดตัวเนี้ยจริงๆอยากจะเน้นที่ปิกาดเพราะปิกาดตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับ59ออริจินอลเลยตั้งแต่สมัยนู้นมาคือการพันเนี่ยคือจะเขาจะพันปิกอัพตัวนี้ใส่ในเลสพอลใส่ใน335 L5 อะไรเนี่ยคือจะเป็กเดียวกันหมดอ๋อใช่คู่นี้หมดใช่คือปิกอัพเนี่ยเหมือนกันหมดไม่ได้แยกว่าปิกอัพตัวนี้สำหรับจะใส่ตัวรุ่นอะไรอะไรใช่คือตัวนี้จะเหมือนกันแต่จะต่างกับ59ก็คือแม่เหล็กเนี่ยอาจจะสั้นกว่าประมาณสักครึ่งเซนนะครับอะไรเงี้ยนะฮะสั้นกว่าครึ่งเซนครับครับส่วนเสียงเนี่ยไม่ได้ต่างกันกับตัวที่อยู่ในเลสพอลมากอาจจะตัด 2% นี่เองอาจจะฟังไม่ออกด้วยซ้ำไปจะขึ้นอยู่ตัวบอดี้จะมากกว่าใช่นอกนั้นก็จะลง2โทนใช่ก็ตอบดูง่ายๆนะครับ60นะครับหลอมจะมีรีเฟกสีเงินหูบดคล้ายกระจกเนี่ยนะฮะใช่ครับถ้าเป็นยุค50ก็จะเป็นแฟตไปเลยแล้วก็ใสๆจะไม่มีตัวนี้นะครับอันนี้มันจะบุ๋มขึ้นไปนิดเลยใช่ครับก็จะเป็นอันนี้ยังเป็นสต็อปเทลอยู่นะครับเหมือนตั้งแต่ยุค58มาครับก็มีเซ็นเตอร์บ็อกซ์ข้างในตันเฉพาะตรงนี้ครับหลังจากนี้เปลี่ยนเป็นหางปลาก็ตรงนี้จะโปร่งเอาโปร่งไปเลยโปร่งเลยนี่คือจะมีไม้อยู่กลางแท่งเลยอันนี้ก็สภาพก็เรียกว่าคือเล่นมาจริงๆนะครับไม่จริงหน้าเก็บละรอยใช้งานปกติก็จะมีลูกบิดครับลูกบิดยุค60เนี่ยก็จะเป็นซิงดับเบิลลิงนะครับจะมีวงอยู่2วงนะครับถ้าเป็น50เองเนี่ยจะมีวงเดียววงเดียวมีแกนเดียวแล้วก็ตัวหนังสือที่เขียนว่าทูเซนเดลุกซ์เนี่ยเขาจะเขียนแถวเดียวอันนี้ก็เรียกว่าดับเบิลไลน์ดับเบิลลิงโอเคแต่ไม่บอกผมไม่สังเกตเลยนะผมก็ดูว่ามันเหมือนกันเนี่ยใช่อ๋อมันมีดับเบิลลิงด้วยดับเบิลไลน์ดับเบิลลิง1ห่วง2ห่วงนะฮะครับนั้นอันนี้2แถว2ห่วงโอเคครับก็เน็กก็เป็นเชฟเน็กนะครับใช่เป็น4ละ4เล็กกว่า559ลงมาเริ่มบางขึ้นไม่ใหญ่โตโมโหฬารมากครับก็สเปคของกีตาร์ก็น่าจะประมาณนี้คร่าวๆที่เด็ดอีกอย่างคือกล่องตัวนี้มาพร้อมออริจินอลใช่เคสมันเลยใช่ครับอันนี้เห็นสภาพนะครับออริจินอลจริงๆเหลืองอร่ามข้างในก็จะเป็นสีเหลืองก็6ยุค60ก็จะเป็นสีดำข้างในเหลืองอือฮึครับก็จะดูหนังแท้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เทียมนะเทียมหน่อยครับก็ต้องเก็บไว้ในดีข้างในกล่องเองเนี่ยกล่องเองเนี่ยเขาก็ทำเขาจะมีบริษัทมาทำให้กิฟสันเองไงฮะมีลิฟสันบริษัทเองครับมีเกียบบริษัทอะไรนะฮะเกียบโอเคที่เป็นบริษัทอเมริกันทั้งคู่
ลิปสตันเนี่ยเองเนี่ยทำที่นอนด้วยโอ้โอเคโอเคทำกระเป๋าเดินทางทำที่นอนแล้วก็แล้วปัจจุบันคลิปสามนี่คือยังไงทำเองแล้วก็ไม่ได้ทำอยู่ใช่ยังทุกวันนี้ยังไม่ได้ทำก็คือซื้อมาเหมือนกันอ๋อแล้วก็แปะที่นอนใช่เอาซอสทำมาให้ครับซอสทำมาให้สภาพนะครับเราจะนอนดังเดิมทุกอย่างยังสภาพมาตามไปดูโอเคมาลองฟังเสียงกันดูครับผมThank you.
ครับเมื่อกี้เราก็ได้ฟังเสียงของ335ตัวนี้ไปแล้วก็เรียกว่าเป็นออริจินอล335อีกตัวนึงนะฮะอยากได้ยินเสียงแบบว่า335แท้ๆก็ต้องอย่างนี้แหละใช่ครับดีไม่ดีอันนี้แล้วแต่ความชอบของเรานะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมทุกท่านหนึ่งนะครับผมมาครับครับที่มาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ